เคสนี้นะครับแอดไลน์ผมมาเมื่อวันที่12เดือน6แอดไลน์มาแบบนานมากคือสอบถามผมแต่ระยะเวลาที่แอดมาเนี่ยคือผมก็จะส่งข้อมูลให้ว่าอะไรทานได้บ้างทานไม่ได้บ้างคือเธอก็ยังไม่ซื้อแล้วทีนี้พอผมส่งข้อมูลไปสัก2วันเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็สอบถามมาว่าถ้าเกิดพี่จะสั่งซื้อให้แม่เนี่ยพี่ต้องให้แม่กินกี่ซองผมเลยถามว่าแม่ของพี่เป็นอะไรแล้วมีอาการอย่างไรบ้างอาการอยู่เท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเดิมครับเป็นแพทย์หรือเปล่าคะบอกไม่ใช่ครับก็ตอบเหมือนเดิมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพที่ดีมากๆโอเคค่ะทีนี้พี่ขออนุญาตโทรหาได้ไหมคะขอให้โทรหาผมก็โทรหาผมว่าแสดงว่าในเคสนี้เป็นคุณลูกอยากจะซื้อให้คุณแม่ทานใช่ครับคุณลูกในอายุประมาณเท่าไหร่คะที่ที่เราถามไป35ค่ะ35ลูก35แต่ก็ไม่โทรนะครับก็หายไปเลยผมให้เบอร์ไปก็พี่เขาก็หายไปเลยครับหายไปประมาณสักเดือนนึงเดือนนึงครับก็กลับมาอีกก็น้องคะพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังยินดีครับเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของแม่ครับเรื่องของแม่ค่ะพี่โทรได้ไหมคะยินดีครับโทรเลยครับก็หมุนถ้าโทรมาก็เจอกันรอบประมาณเกือบ20นาทีนะครับสรุปความว่าสรุปว่าแม่เป็นไตเป็นเกาต์เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหมดเลยทุกโรคครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ก่อนแกที่พี่แกจะตัดสินใจซื้อเนี่ยคือตอนแรกแม่เป็นระยะที่3เป็นไตระยะที่3น้ำตาลกับลมแบบมีสาเหตุคือนกน้ำตาลบ่อยมากคือแบบน้ำตาลต่ำใช่ครับวูบวูบจะวูบตลอดทีนี้ผมก็เลยถามพี่ว่าพี่แล้วคุณแม่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว70 70หรือ71หรือ72ผมก็เลยแนะนำบอกว่าทางให้ทานอูมิเนี่ยวันละ2ซองที่ไหวไหมเขาบอกไหวแล้วก็หายไปอีกหายไปอีกเดือนอาทิตย์แล้วกลับมาอยู่ดีผมให้เลขบัญชีผมไปแล้วต้นก็คือเขายังไม่ถามแต่ผมให้ก่อนคือบอกราคาให้เลขบัญชีไปแล้วแล้วก็ให้เลขบัญชีไปอยู่ดีก็มีเงินเข้ามา 6,000 บาทก็เขาให้ที่อยู่ผมมาแล้วผมก็ส่งไปให้เขาสองกล่องใช่สองกล่องแล้วผมก็ถามว่าถ้าได้เนี่ยพี่ทานได้เลยไหมแน่นได้ทานได้เลยไหมทานได้เลยครับผมให้ทานเลยแต่ว่าเขาอะเขาไม่อยู่แม่นะครับพี่ชายเป็นคนดูแลแม่แต่เขามาทำงานกรุงเทพแล้วทีนี้ปุ๊บพอถึงของปุ๊บเขาก็ให้แม่กินครั้งแรกเป็นสองซองกินไป4วันบอกว่าทำไมแม่พี่ปวดเมื่อยอะแล้วไงก็เหมือนเดิมครับกังวลแล้วผมทำไมปวดเมื่อยแล้วแม่พี่ท้องอืดอะค่ะก็แล้วไงเป็นยังไงแต่คืออันนี้เขาฟังอาการจากคนที่บ้านอีกทีนึงเพราะเขาไม่ได้ดูแลใช่ครับแล้วผมก็เลยถามว่าก่อนนั้นนะคุณแม่ทานอะไรเข้าไปทานข้าวได้เยอะเลยคุณกินข้าวอร่อยนะแม่ทานไป2-3กะมังคือหมายความว่ากะมังของคนที่บ้านคือแบบถ้วยอะไรอย่างเงี้ยคือกินอย่างนี้ของคุณกินข้าวอร่อยมากเลยก็จากตอนแรกไม่ทานข้าวไม่ค่อยทานกินข้าวแบบคนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยใช่ที่4 วันแรก4 วันกินข้าวเยอะมากใช่กินข้าวเยอะมากพอกินข้าวเยอะก็ของที่ผมส่งไปให้ก็คือต้องให้รสแป้งด้วยแป้งไม่เท่าไหร่ผักเขาชอบกินผักสดครับกับน้ำพริกกะปิห้ามเด็ดขาดอันนี้ห้ามเลยนะครับผมส่งเมนูไปก็พี่บอกพี่ชายพี่แล้วแต่ว่าคนทานกับข้าวอีกคนนึงพี่สะพ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาสื่อสารกันไม่เข้าใจทีเนี้ยผมสั่งห้ามทุกอย่างที่ผมห้ามได้ผมห้ามหมดเลยตอนนี้ผ่านอีกครึ่งเดือนแม่บอกว่าไม่ทานละแม่ดื้อแม่บอกไม่ทานอ่ะอย่าไปหมดเสียดายอ้าวเราไม่ทานเนาะไม่ทานเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อใช่ครับหมดเสียดายแล้วพี่เขาก็โทรมาบอกผมเนี่ยก่อนแม่พี่ไม่ทานแล้วนะทำไมครับเสียดายโทรไปหนึ่งกล่องนะฮะเสียดายก็บอกว่าเอาอย่างนี้พี่ไปบอกแม่พี่ใหม่พี่ไปบอกแม่ว่ากล่องแรกนะเขาให้ฟรีกล่องที่สองหนูซื้อเขาเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนใช่เอาพี่อยากแม่พี่หายปะล่ะพี่ต้องมาเตรียมผมอ่ะก็ได้เขาบอกว่าบอกแม่เขาแบบว่าของให้ฟรีซื้อกล่องแถมกล่องอะไรอย่างเงี้ยเขาหลอกแม่เขาเขาบอกก่อนจริงๆแล้วก่อนที่รู้จักผมเนี่ยแม่เขาว่าตายแค่ระยะ3แล้วตอนที่มาหาผมตายระยะ4ซึ่งเดือน6เดือน7เนี่ยที่เขาหายไปใช่ครับเร็วมากคือใช่นั่นคือทุกวันเลยกินข้าวกินน้ำปลาเนี่ยเขาชอบมากเขาชอบน้ำปลากินตลอดเลยครับห้ามไม่ฟังเขาบอกเนี่ย
ม่ได้อยากกินอยู่ตัวเอาซ่อนให้กินคือทำอาหารเมนูที่แบบว่าไม่เค็มจืดอะไรเงี้ยก็ใช้บทลูกเศร้าใส่เลยครับแม่อยู่กับลูกนานไหมคือบอกเอาทุกอย่างมาพูดทุกคนมาพูดอะไรเงี้ยแม่ก็ยังฟังแม่ก็อยู่คือทานอ่ะทานอาหารที่มันแบบควบคุมอ่ะควบคุมแล้วควบคุมแล้วคุณมีทานไหมคะทานครับก็ทานแล้วสองซองเหมือนเดิมแล้วสองซองเหมือนเดิมครับไปหาหมอแล้วทีนี้หมอบอกว่าไตคุณแม่ดีขึ้นค่าไตไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงอ๋อค่าไตไม่ขึ้นทั้งที่ไปหามาเนี่ยขึ้นตลอดใช่ขึ้นตลอดคือ3มา4อย่างเงี้ยพี่เขาก็ตกใจว่าทำไมค่าไตค่าโครงเสียงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็เลยโทรมาหาผมอีกว่าวันนี้แม่จะไปหาหมอแล้วนะช่วยเป็นกำลังใจพี่ด้วยผมเป็นกำลังใจครับแล้วทีนี้แบบพอหมอตรวจเสร็จนะครับเขายังไม่ได้โทรมาหาเขาลานของแม่พี่หาหมอวันนี้ตอนนี้บอกว่าค่าไตแม่พี่นะก่อนไม่ขึ้นไม่ลงตรงเตะคือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วผมบอกเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับแสดงว่าร่างกายคุณแม่เนี่ยตอบสนองกับภูมิที่เรากำลังบำรุงตอนนี้อย่างเงี้ยแค่ทานต่อไปอีกวันละสองซองนะครับบอกค่ะผมพี่ขอสั่งต่อเลยแล้วกันแต่ยังไม่หมดนะพี่สั่งต่อไปเลยเขาบอกนี้แต่แม่ตัวแม่เองเราบอกว่ากระฉับกระเฉงขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยคือสังเกตที่ร่างกายแม่เขาเดินกวาดบ้านถูบ้านอะไรได้เหมือนเดิมเดินไปคนนู้นหาคนนู้นคนนี้ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยเหมือนเดิมคือลักษณะภายนอกของแม่เนี่ยคือแข็งแรงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับว่าข้าวก็ไม่กินลูกก็โอยหนึ่งก็โอยตามคนแก่ที่เป็นสีจุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน 3-15 นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ